ต่อจากนี้ไปเราจะได้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันให้ทุกท่านนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายทุกคนนะจ๊ะท่านที่มาใหม่ก็ให้ดูคนเก่าที่อยู่ข้างเคียงหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยโดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะบ่าไหล่ลำตัวแขนทั้งสองถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายให้หมดต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระกันในวันนี้นะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสิ่งอะไรที่เป็นเครื่องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยวางไปชั่วคราวจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางใจว่างเปล่าชั่วขณะที่เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ใจเราเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะที่จะรองรับบุญใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระเดือนหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวคือวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราได้ยึดถือกันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีในการที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระในการนำเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวจากบ้านกันมาคนละเล็กละน้อยมาประชุมพร้อมกันที่นี่เพื่อที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยการนำเอาเครื่องทายธรรมทั้งหมดเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็น้อมนำมาไว้ในกลางพระธรรมกายทำความละเอียดทำความบริสุทธิ์กระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เครื่องทายธรรมนั้น
มีความละเอียดเท่ากับพระธรรมกายในตัวของเราเมื่อเราทำความละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งกระทั่งถูกส่วนความละเอียดก็เพิ่มพูนขึ้นทั้งพระธรรมกายในตัวและเครื่องไตรยธรรมละเอียดจนมีอายตนะความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนั้นก็จะดึงดูดให้เราตกศูนย์วูบเข้าไปปรากฏในอายตนะนิพพานในนั้นเต็มไปด้วยพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าออกหมดตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกระทั่งกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคารหัตเหลือกายธรรมอรหัตดับขันไปแล้วถอดไปแล้วไปปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ถ้วนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายเอามารวมกันเพราะว่าในอายตนะนิพพานนั้นมีมานานแล้วธรรมธาตุได้มีมานานแล้วยังไปไม่ถึงต้นทางหรือแหล่งกำเนิดว่าบังเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ามีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหลุดจากการบังคับครอบงำของพยามารกิเลสอาสวะทั้งหลายกระทะหลุดล่อนถอดขันธ์ทั้งหลายเหลือแต่กายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาไปปรากฏอยู่ตรงนั้นในอายตนะนิพพานสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งเสวยสุขเสวยวิมุตติสุขเสวยเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นความสุขอย่างยิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏกิเลสอาสวะต่างๆที่พญามารเขาทำเอาไว้บังคับบัญชาไม่ได้ก็หลุดพ้นเข้าถึงความเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามีมาต่อเนื่องกันยาวนานนับอายุธาตุอายุบารมีไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่เต็มในอายตนะนิพพานเป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลสอสวะทั้งปวงเป็นผู้รู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสแล้วมีความเบิกบานเนืองนิดเป็นอมตะเป็นนิจจังคงที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาครอบงำได้เป็นตัวของตัวเองล้วนๆปรารถนาจะให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นอัตตาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขไม่มีที่สิ้นสุดในอายตนะนิพพาน
ต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิทั้งหลายเต็มไปหมดเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแหล่งกำเนิดของบุญบารมีทั้งหลายที่เราจะได้ไปตักตวงกันในวันนี้โดยการนำเครื่องทายธรรมดังกล่าวแล้วไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีพระธรรมกายปรากฏในอายตนะนิพพานเป็นการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าถึงตัวจริงเข้าถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่การบูชาข้าวพระนี้มีมายาวนานต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีทีเดียวแต่ว่าบูชากันแบบขอถึงเมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เสด็จทรงบิณฑบาตพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสได้ใส่บาตรหลังจากท่านได้ดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วมีความระลึกนึกถึงพระองค์ท่านก็สร้างพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพุทธปฏิมากรนั้นมีลักษณะคล้ายกับพระธรรมกายในตัวของพระองค์ท่านคือมีเกศดอกบัวตูมเหมือนกับพระธรรมกายของพระองค์ท่านตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชาด้วยความระลึกนึกถึงท่านแม้ไม่ได้ใส่บาตรในสมัยที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่แต่ก็จะขอถึงท่านถวายภัตตาหารเป็นพุทธบูชาแบบขอถึงโดยการจัดสำรับใช้ภาชนะเล็กๆมีอาหารอย่างละเล็กละน้อยพร้อมทั้งดอกไม้ธูปเทียนกล่าวคำบูชาข้าวพระขอถึงหวังบุญที่จิตเป็นกุศลและลึกนึกถึงพระองค์เป็นพุทธานุสตินั้นหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจให้เป็นกุศลส่งเสริมความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตทั้งเป็นปุถุชนจนกระทั่งถึงเป็นอริยเจ้าเพราะการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เจริญพุทธานุสติปิดประตูอานิสงส์จะปิดประตูอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ไปประตูสวรรค์เปิดขึ้นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้าวไปสู่เทวโลกได้สืบทอดกันอย่างนี้กันเรื่อยมายาวนานต่อมาเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ค้นพบวิชาธรรมกายค้นพบการเข้าถึงไตรสรณาคมถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์แต่ความรู้ชนิดนี้เนี่ยได้เลือนหายไปหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วได้500ปีเหลือแต่คำธรรมกายปรากฏอยู่ตามคัมภีร์ต่างๆท่านได้ค้นพบด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งในแหล่งที่ตั้งของพระรัตนตรัยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ค้นคว้าศึกษาเรื่อยมาจนกระทั่ง
ข้าไปสู่ภูมิละเอียดถึงอายตนะนิพพานพบพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปรากฏเต็มอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นมีพระธรรมกายเหมือนกันหมดเช่นเดียวกับพระธรรมกายในตัวของมนุษย์ทั้งหลายหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญจึงได้เปิดเผยความรู้ชนิดนี้ความรู้ที่จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนและยิ่งกว่าอยู่ในกายมนุษย์นี้ต่อเนื่องกันมากระทั่งบัดนี้ศิษยานุศิษย์นั้นก็สืบทอดกันมาเรื่อยเลยจนกระทั่งได้นำวิธีการบูชาข้าวพระแบบขอถึงได้ปรับวิธีให้ละเอียดจนกระทั่งเข้าถึงการบูชาข้าวพระเป็นพุทธบูชาในอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานแม้ท่านจะไม่ได้เสวยอาหารแบบพระภิกษุสงฆ์ขบฉันก็ตามแต่ความการถวายที่เป็นพุทธบูชาแบบการเข้าถึงนี้ก็มีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณจะนับจะประมาณไม่ได้กระแสทานแห่งบุญนี้หลั่งไหลต่อเนื่องจากทุกพระองค์มาจรดที่ศูนย์กลางกายของผู้ที่เป็นเจ้าของบุญเป็นเจ้าภาพผู้มีกุศลศรัทธาบังเกิดเป็นดวงบุญใสสว่างในกลางกายฐานที่7ของทุกคนบางคนก็ดวงบุญโตบางคนก็ดวงบุญเล็กขึ้นอยู่กับใจหยุดนิ่งและกำลังกุศลศรัทธาที่มีมากน้อยแค่ไหนมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากดวงบุญนั้นก็โตใหญ่แต่หากเลื่อมใสปานกลางดวงบุญก็เล็กย่อหย่อนลงมาตามลำดับยิ่งเลื่อมใสมากใจก็จะยิ่งหยุดนิ่งมากหยุดนิ่งจนกระทั่งถูกส่วนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นบุญนี้เมื่อบังเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายก็จะเป็นแหล่งกำเนิดหรือบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เรื่อยไปเลยกระทั่งหมดอายุขัยมาเกิดใหม่ด้วยกายทิพย์เข้าเป็นสหายแห่งชาวสวรรค์ของเทวดามีความสุขอยู่ในสุคติภพมีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ที่เป็นทิพย์และก็มีสมบัติอันเป็นทิพย์อาหารที่เป็นทิพย์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทิพย์ทั้งหมดมีความสุขบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์วัดกำลังบุญจากสุคติโลกสวรรค์มาบังเกิดในมนุษย์ก็จะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสามความอดอยากยากจนจะไม่พบเห็นจะพบแต่ความสมบูรณ์ในสิ่งที่หวานพืชอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะเป็นเสบียงติดตัวอย่างนี้เป็นกำลังสนับสนุนอย่างนี้แหละเรื่อยไปทุกภพทุกชาติทำให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นบุญที่จะบังเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณจะได้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเป็นอสาธารณะไม่ทั่วไปแก่ชนทั้งหลายผู้มีบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงและได้ฟังได้ยินได้ฟังได้เข้าถึงเป็นผู้มีบุญอย่างนี้
ดังนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระควรทำความรู้จักกับพระรัตนตรัยในตัวของเราให้ดีสำหรับท่านที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวส่วนท่านที่มาใหม่ก็ต้องทำความรู้จักว่าที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงของมนุษย์นั้นเป็นอะไรที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์และเทวดาหรือสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในภพสามนี้มีเพียงสามอย่างเท่านั้นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะนั้นเป็นพระแก้วใสๆธรรมกายใสๆนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางกายของเราเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วงามไม่มีทิฏฐิประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษมีความสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดโดยญาณทัศนะเห็นแจ้งในธรรมจักขุเป็นผู้ตื่นแล้วมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานมีความสุขนี่คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็สิงสถิตอยู่ในกลางพุทธรัตนะนั่นเองเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางธรรมรัตนะคอยหล่อเลี้ยงทรงจำรักษาเอาไว้ซึ่งธรรมรัตนะสามอย่างนี้ถ้าว่ากันโดยวัตถุก็แยกกันคนละอย่างกันคือพุทธรัตนะอย่างหนึ่งธรรมรัตนะอย่างหนึ่งสังฆรัตนะอย่างหนึ่งเรียกแตกต่างแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันพลากออกจากกันไม่ได้นี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสุดของเราที่พึ่งหมายความว่าชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดนี้เนี่ยโดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีธรรม8ประการครอบครองอยู่ครอบงำอยู่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์8อย่างนี้ทำให้ใจของเรานี่กระเพื่อมใจของสรรพสัตว์กระเพื่อมเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเนี่ยมีทุกข์ทรมานกันอยู่ตลอดเวลารัตนะทั้งสามนี้จะเป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อเข้าถึงแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็ดับไปเหมือนคบเพลิงจมลงไปในน้ำความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจจะดับไปแล้วก็ขยายมาที่กายและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทุกข์จะดับไปเพราะเข้าถึงที่พึ่งภายในเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรู้จักคำว่าเพียงพอไม่มีความรู้สึกว่าอดอยากยากจนมีความมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยมเต็มเปี่ยมไม่มีความพล่องเหมือนตุ่มก้นรั่วเลยมีใจเยือกเย็นเป็นนิดมีความสว่างบริสุทธิ์ผ่องใสมองโลกด้วยสายตาของผู้ที่เจนโลกไม่มีความยินดียินร้ายอะไรใจเป็นปกติตั้งมั่นมีความสุขปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาทันทีที่ได้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของชีวิตชีวิตที่อยู่บนเตียงคนป่วยซึ่งในช่วงนั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากไปยืนดูยืนมองดูเท่านั้นช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ในยามที่ทุกขเวทนากล้านั้นพระรัตนตรัย
ที่พึ่งที่ระลึกสามอย่างนี้นี่แหละจะทำให้ใจเราอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขมีปีติอยู่ตลอดเวลาแม้กายหยาบจะทุกข์ทรมานเพียงใดในโลกภัยแค่เจ็บแต่ใจนั้นหนักนิ่งแน่นอยู่ในรัตนะทั้งสามมองเห็นที่ที่จะไปอย่างสว่างสวยเพราะฉะนั้นจะไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยนั้นมีปีติสุขเบิกบานตลอดเวลาละโลกก็ไปแบบผู้ที่ชนะโลกไปสู่ภพภูมิอันวิเศษอันประเสริฐอันเลิศกว่ามนุษย์คนเราถ้ารู้ว่าละโลกไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยความสะดุ้งหวาดเสียวมันหมดไปแต่เห็นว่าไปอยู่ที่สุขที่ประเสริฐด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องมีใครมาบอกเห็นได้ด้วยตัวเองสัมผัสได้ด้วยตัวเองเข้าถึงในตัวของตัวเองหายสงสัยความสะดุ้งหวาดเสียวมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกจะเป็นใครก็ตามคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาโลกาไม่ใช่ที่พึ่งผู้ไม่รู้เท่านั้นจึงพึ่งสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่หนังสือพิมพ์ลงพึ่งต้นไผ่ไผ่ที่มีปรากฏการออกมาเป็นธรรมชาติของไผ่คนไม่รู้ก็ดูเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรกันไปถือเป็นสรณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไผ่เหล่านั้นเขาเอามาตัดทำเป็นกระบอกข้าวล้ามก็ได้เป็นแพ้ก็ได้จักเป็นตอกก็ได้สารกระบุงตะกร้าจะล้อมได้ทั้งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมแต่ผู้ไม่รู้ก็ยึดถือเป็นที่พึ่งแสดงอาการออกโดยการยอมรับว่าเป็นสรณะมีดอกไม้ธูปเทียนเคารพกราบไหว้บูชากันพึ่งไปอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์และก็พึ่งไม่ได้รัตนะทั้งสามที่อยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดใครได้เข้าถึงแล้วจะมีความสุขมีปิติมีความเบิกบานจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเห็นพุทธรัตนะใสแจ่มอยู่ในกลางทีเดียวกายท่านใสบริสุทธิ์ใสแจ่มแจ่มกระจ่างใสยิ่งกว่าเพชรงามไม่มีทิฏฐิเป็นความใสที่อัศจรรย์ที่มาพร้อมกับความปิติสุขพร้อมกับความรู้ความบริสุทธิ์หน้าตักตั้งแต่เล็กกว่าตัวของเราเท่าตัวเราใหญ่กับตัวเราก็ทั้งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยไปเลยขยายไปเรื่อยๆใสแจ่มสว่างยิ่งถ้าเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้กับพุทธรัตนะพระองค์นั่นที่อยู่ในกลางตัวได้นี่ยิ่งมีปีติสุขสุขที่เงินซื้อไม่ได้หรือสมบัติใดๆมาเทียบไม่ได้มีความอิ่มเอิบเบิกบานทีเดียวอยากจะทราบก็ต้องไปถามคนที่เขาเข้าถึงก็มีความสุขมีปีติมีความเบิกบานเห็นพุทธรัตนะเห็นธรรมรัตนะเป็นดวงกลมใสบริสุทธิ์อยู่กลางพุทธรัตนะใสแจ่มกลมเด็กทีเดียวคล้ายกับดวงแก้วกายสิทธิ์กลมใสสว่างบางเบาความรู้ทั้งหลายอยู่ในนั้นแหละพอใจจรดหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าวูบเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมรัตนะความรู้ทั้งหลายก็หลั่งไหลพลั่งพลูออกมาความสุขก็บังเกิดขึ้นมองเข้าไปในนั้นเห็นชัดทีเดียวสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาหล่อเลี้ยงธรรมรัตนะเอาไว้เป็นธรรมกายละเอียดกายละเอียดของธรรมกายเนี่ยอยู่ตรงกลางใสสว่างหนักยิ่งขึ้นไปเลยสามอย่างซ้อนกันอยู่สนิทพลากออกจากกันไม่ได้สงบนิ่งนั่งเห็นก็มีความสุขยืนเห็นชัดก็มีความสุข
นอนชัดก็หลับเป็นสุขเดินเห็นชัดก็เดินเป็นสุขประกอบธุรกิจการงานอันใดก็แล้วแต่เห็นชัดสามอย่างอย่างนี้เป็นสุขตลอดเวลาชัดใสแจ่มทีเดียวจะรู้จักคำว่าที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างดีที่ระลึกก็คือพอถึงตรงนี้แล้วไม่คิดเรื่องอะไรเลยระลึกนึกถึงท่านตลอดเพราะเห็นว่าระลึกสิ่งอื่นไม่มีประโยชน์และใจไม่แล่นไปในสิ่งอื่นด้วยระลึกนึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาผูกสมากรักใคร่ท่านเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลาไปเลยสามอย่างนี่นะจ๊ะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบูชาข้าพระต้องทำความรู้จักสามอย่างนี้ซะก่อนสำหรับท่านที่มาใหม่แล้วก็เอาใจของเรานี่นะหยุดให้นิ่งในตำแหน่งที่ท่านสิงสถิตอยู่ท่านเป็นกายละเอียดมีมาอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่เราไปปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแต่เป็นของละเอียดจะเข้าถึงได้จะต้องทำความละเอียดเท่ากับรัตนะทั้งสามนั้นด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนิ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราละเอียดละเอียดจนกระทั่งเท่ากับความละเอียดของท่านที่อยู่ภายในตัวของเราต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นอย่างไรใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหยุดที่นิ่งพอนิ่งหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าต้องถูกส่วนนะคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปมันนิ่งพอถูกส่วนไม่คิดเรื่องอะไรเลยใจก็จะตกศูนย์วูบเข้าไปเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามดวงใสบริสุทธิ์ใสแจ่มกระจ่างทีเดียวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นที่กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเกิดขึ้นตรงนั้นสมมติเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงผ่านจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายนะตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7ถ้าใจหยุดนิ่งนิ่งตรงนี้นะพอถูกส่วนเดี๋ยวเข้าถึงดวงธรรมเลยพอหยุดถูกส่วนใจจะหลุดล่อนจากกายมนุษย์หยาบไม่มีความรู้สึกที่กายเนื้อเนี่ยใจจะนิ่งนิ่งแน่นหลุดเข้าไปสู่ภายในเห็นดวงธรรมเข้าถึงดวงธรรมใสบริสุทธิ์ใจหยุดต่อไปอีกคือหยุดไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรเลยพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เห็นดวงธรรมดวงถัดๆไปมีหกดวงซ้อนกันเกิดขึ้นมาผ่านมาในกลางนั่นผุดไปทีละดวงทีละดวงเรื่อยไปเลยพอสุดดวงที่6ก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาคล้ายกับตัวของเรานี่แหละแต่สวยงามกว่าดูอ่อนละมุนละไมทีเดียวกายมนุษย์ละเอียดเห็นชัดเจนแจ่มใสหน้าอัศจรรย์จริงเห็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ภายในเห็นตัวเราเองรู้จักตัวเราเองลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยเวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันตื่นแรกก็มาอยู่ตรงนี้นี่เห็นทั้งตื่นตื่นไม่ได้ฝันเลยเห็นชัดใสใสจำคล้ายกายมนุษย์หยาบของเราเห็นแล้วเราจะปลื้มปิติที่ได้เข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดรู้จักกายมนุษย์ละเอียด
แล้วก็รู้ไปถึงว่ากายมนุษย์หยาบแค่เหมือนเสื้อผ้าที่อาศัยชั่วคราวเหมือนที่อยู่ที่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดชั่วคราวใจก็จะค่อยๆล่อนไอ้ที่เคยติดเรื่องอะไรของหยาบกายมนุษย์หยาบก็ล่อนไปติดอยู่ที่กายมนุษย์ละเอียดมีความสุขไปอีกชั้นหนึ่งที่ปราณีตกว่าของกายมนุษย์หยาบเมื่อใจนิ่งแน่นหนักขึ้นไปหยุดนิ่งถูกส่วนในกลางกายมนุษย์ละเอียดเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรม6ดวงผุดมาทีละดวงกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมดิ๊กเลยใสบริสุทธิ์โล่งบางเบาถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์เป็นกายที่สวยงามแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดโดยสิ้นเชิงทีเดียวไม่มีข้อไม่มีปมไม่มีปมไม่เห็นกระดูกกลมเหมือนลูกโป่งเป่าอย่างนั้นนะกลมสวยนั่งขัดสมาธิทำสมาธิสงบนิ่งมีเครื่องประดับประดาติดตัวของกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดไม่มีมีกายมนุษย์หยาบทั้งมีก็พลุงพลังแต่กายทิพย์นี่ไม่พลุงพลังเลยดูละแนบเนียนละมุนละไมติดอยู่ที่กายทิพย์ใจก็มีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสุขที่ละเอียดอ่อนที่ปราณีตทีเดียวเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายทิพย์ได้โดยการหยุดนิ่งก็จะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกว่ากายมนุษย์ละเอียดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวตนของเราแต่ประกอบพอเข้าไปถึงกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดเหมือนเสื้อผ้าอีกแล้วที่ถอดกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้นะจ๊ะไปใจเราหยุดต่อไปในกลางกายทิพย์ให้แนบแน่นไปเรื่อยให้นิ่งพอถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรม6ดวงเช่นเดียวกันผุดกันมาทีละดวงโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปพรหมอันนี้พูดลัดไปเลยนะจ๊ะถึงกายรูปพรหมกายรูปพรหมคล้ายกายทิพย์แต่สวยกว่าเครื่องประดับก็ละเอียดกว่าปราณีตกว่าซับซ้อนกว่าโปร่งบางเบากว่ารัศมีสว่างกว่ากายโตใหญ่กว่าหนักยิ่งขึ้นถ้านิ่งแน่นถูกส่วนจะชัดใสแจ่มยิ่งกว่าลืมตาเห็นความเข้าใจบังเกิดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่เข้าใจว่ากายทิพย์เนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงพอเข้าไปถึงกายโลภมเข้าใจอีกขั้นหนึ่งแล้วกายทิพย์เหมือนเสื้อผ้ากายพรหมอาศัยอยู่ในกลางละเอียดสงบนิ่งปราณีตเป็นชั้นเข้าไปใจถูกกลั่นให้ละเอียดเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยถึงกายรูปพรหมว่าใจเราแนบนิ่งสนิทกายรูปพรหมถูกส่วนเข้ารู้ทั่วถึงในกายรูปพรหมนั้นพอถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมดวงธรรมนั้นก็กลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นชัดใสจำพอถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปพรหมเป็นกายที่สุดของภพสามสวยงามหนักยิ่งขึ้นงามอย่างไรที่ว่างามหนักยิ่งขึ้นถ้าเอามาเทียบกันแล้วแล้วก็ระหว่างกายพรหมกับอรูปพรหมความงามน้ำมันจะห่างกันเหมือนเพชรกับควอสอย่างนั้นมันห่างกันทีเดียวอันนี้จะสวยงามหนักยิ่งขึ้นไปเลยชัดใสจำความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นเมื่อสักครู่เข้าใจว่ารูปพรหมนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงพอเข้าถึงกายรูปพรหมกายรูปพรหมนั้นก็เหมือนเสื้อผ้า
นี่มันจะหลุดกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเป็นชั้นชั้นชั้นกันไปกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมล่อนจากกายรูปผมก็เข้าถึงกายธรรมในทำนองเดียวกันกายธรรมนี่แหละคือพุทธรัตนะมีเป็นชั้นชั้นกันไปตั้งแต่พุทธรัตนะยังอยู่ในกรอบวิชาก็อยู่ในสังโยชน์เบื้องต่ำก็เรื่อยไปเลยจนกระทั่งกายธรรมที่หลุดพ้นจากสังโยชน์เครื่องผูกเขาที่ละเอียดเข้าไปเนี่ยเขาดักเราเป็นชั้นชั้นทีเดียวเอากิเลสหยาบดักหยาบเอากิเลสปานกลางดักปานกลางเอากิเลสละเอียดดักละเอียดละเอียดกันไปอย่างนี้แหละกว่าจะล่อนหลุดได้โน่นต้องหยุดเข้าไปถึงกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นละล่อนจริงเลยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันเลยใจใสแจ่มไม่ติดอะไรเลยเป็นพระที่สมบูรณ์ทีเดียวเป็นพระที่เป็นพระจริงๆที่สมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์โดยวิชาและจรณะสมบูรณ์หมดวิชา3ก็สมบูรณ์จรณะ15ก็สมบูรณ์เข้าถึงความเต็มปิ่มของชีวิตต้องเข้าถึงกายธรรมอรหัตอย่างนี้แหละในอายตนะนิพพานจะมีกายธรรมที่โตใหญ่อย่างน้อย20วาสูง20วาอาทิเข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู้นก็โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงผู้ปกครองนิพพานไปนู่นเลยละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆการเข้าถึงนี้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวหยุดกันนิ่งนี้เป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุดถ้าใครเกิดกันมาในชาตินี้หยุดนิ่งไม่ได้หรือไม่ยอมหยุดนิ่งหรือไม่รู้จักเรื่องการหยุดนิ่งเกิดมาก็เสียชาติเกิดเสียเวลาเกิดแต่ถ้าหยุดนิ่งได้รู้จักรัตนะทั้งสามที่อยู่ภายในตัวของตัวเองติดตามตัวเราไปตลอดรู้จักท่านเข้าถึงท่านได้เกิดมาชาตินี้จึงสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์คุ้มค่ากับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นชาวพุทธไม่รู้จักรัตนะทั้งสามก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธที่สมบูรณ์อย่างพุทธปนอะไรก็ไม่รู้มนปนธรรมกันอยู่อย่างนั้นแหละพุทธปนอะไรก็ไม่รู้คือพุทธในนามแต่ยังไม่รู้จักว่ารัตนะทั้งสามที่เราเปล่งวาจาขอถึงรัตนะทั้งสามจริงๆนะมันคืออะไรได้แต่พูดกันตามๆมารู้แต่เพียงเราแค่เปลือกเท่านั้นแต่แก่นของรัตนะทั้งสามนั้นไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระต้องรู้จักรัตนะทั้งสามอย่างนี้นะจ๊ะเข้าถึงแล้วปิดประตูอบายภูมิมีความสุขเป็นที่ไปแล้วจะรู้ได้ไงว่าปิดประตูอบายภูมิเข้าไปถึงแล้วก็เห็นแล้วรู้ด้วยตัวของตัวเองทีเดียวปิดจริงๆเลยปิดประตูอบายไม่ต้องไปละไปสุคติภูมิเลือกเอาเลยจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่เราถ้าเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะได้สามอย่างนี้นะจ๊ะไม่ใช่มีสี่มีห้ามีหกหรือยิ่งกว่านั้นรัตนะมีที่พึ่งที่ระลึกมีแค่เพียงสามอย่างสรณะมีสามอย่างเท่านั้นนะอย่างน้อยวันนี้ท่านทีมาใหม่จำไว้แค่นี้แหละที่ได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆแต่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยยังไม่รู้จักลงนะวันนี้ต้องเข้าให้ถึงเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่จะบูชาข้าวพระทำใจให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามกันก่อนนะจ๊ะทุกคนหายใจหยุดให้นิ่งอย่างสบายๆวิธีเข้าถึงรัตนะนี่ต้องใจสบายทำอย่างลำบากแบบปวดหัวเนี่ยทำล้านปีก็เข้าไม่ถึงต้องทำอย่างสบายคล้ายเป็นงานอดิเรกแต่ว่าทำจริงคือทำสบายเป็นเพลินให้ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายเนี่ยให้หยุดนิ่งถ้าใจไม่หยุดก็ให้ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปส
ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากกลางท้องเลยนะจ๊ะถ้าไม่รู้จักที่หมายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ไหนก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตกำหนดเครื่องหมายฐานที่ตั้งของใจอยู่ตรงนี้ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกนึกถึงเพชรลูกก็แล้วกันประดุจเพชรลูกใครไม่เคยเห็นเพชรก็นึกเอาของใสใสน้ำใสใสกลิ่งบนใบบัวน้ำค้างปลายยอดหญ้าอย่างนั้นก็ได้หรือจะนึกถึงข้ามขั้นไปเลยก็ได้นึกถึงองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่อิฐหินปูนทรายโลหะแก้วรัตนะต่างๆเอาที่ชอบนะจ๊ะชอบองค์ไหนก็เอาองค์นั้นให้เป็นปางสมาธิท่านขัดสมาธิขัดสมาธิทำสมาธิอยู่นิ่งเพื่อให้เป็นที่หยุดของใจที่ยึดที่เกาะที่หมายว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยนึกนิ่งชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยถ้าเข้าถึงรัตนะทั้งสามได้บุญบูชาข้าพระนี้จะได้นับไม่ถ้วนทีเดียวมากกว่าคนที่เข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงอย่างโลโลลางๆจะได้มากกว่าคนยังเข้าไม่ถึงจะเป็นชั้นๆกันไปอย่างนี้นะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะสัมมาอรหัง